ผมมองไม่เห็นมา19ปีแล้วเราเนี่ยเรียนเพราะช่างเดิมก็ตั้งใจจะเป็นครูเป็นครูศิลปะนี่แหละเราก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเรากลับไปบ้านเนี่ยคนรอบข้างที่เขาเห็นเราก็ถามว่าเฮ้ยมึงเรียนวาดรูปจบแล้วมึงจะไปทำอะไรกินเราไม่อยากได้ยินคำนี้มีคุณป้าผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะสัก50ป้าอยากจะได้คนไปช่วยแต่งหน้าร้านอ่ะผมก็ได้งานแรกที่จริงตอนนั้นผมตั้งใจจะเรียนอเมริกานะเพราะว่าตอนผมจบเพาะช่างเนี่ยผมมีเงินเก็บฝากอยู่ในธนาคารเนี่ย 78,000 บาทโรงงานนี้อยู่ที่ปากเกร็ดที่วัดสลักเหนือชื่อโรงงานวินเนอร์เท็กซ์ไทล์คนพม่าเป็นคนจีนพม่าผู้หญิงนะเขามาเปิดโรงงานใหม่เขาต้องการคนออกแบบลายผ้าเขาไปหาหมอหาอะไรเขาเอ็กซเรย์ดูเขาบอกปอดผมทะลุทั้ง3รูเงิน 78,000 ที่จะไปอเมริกาเนี่ยรักษาตัวหมดเลยว่าที่พ่อตาผมเนี่ยเขาก็ไปติดต่อเพื่อนเขาเป็นร้านถ่ายรูปอยู่ที่สีลมชื่อร้านสีลมโฟโต้บอกว่าแต่ละวันเนี่ยช่างภาพก็จะเอาฟิล์มมาส่งแล้วเรามาอัดที่ร้านสีลมโฟโต้เนี่ยให้เสร็จภายในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้จัดแล้วก็เอาไปส่งให้แขกญี่ปุ่นที่จะกลับเนี่ยเป็นธุรกิจเริ่มแรกที่ทำให้ผมได้ไปพัทยาเวลาแขกญี่ปุ่นเขาจะไปพัทยาเนี่ยเราต้องส่งช่างภาพตามไปด้วยตอนนี้ช่างภาพเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าโรงแรมให้เขาคนละ100ไปพักเราต้องออกให้เขาใช่ไหมช่างภาพเรามีประมาณ20คนบางทีเนี่ยมีช่างภาพไปพัทยา5คนเราก็ต้องจ่าย500บางที7คนก็ต้องจ่าย700ว่าที่พ่อตาผมเขาก็เลยมานั่งคิดกันบอกเฮ้ยพวกเราเนี่ยน่าจะไปหาซื้อห้องแถวไว้นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยดัดแปลงเป็นห้องนอนให้ช่างภาพเราเนี่ยนอนยังไงเราก็กำไรแล้วแหละวัน500 300แล้วก็ข้างล่างเนี่ยแล้วก็หาขายของไปขายให้ญี่ปุ่นที่จะไปก่อนร้านเนี่ยไปขายกางเกงว่ายน้ำขายรองเท้าขายเสื้อขายอะไรเงี้ยนะตอนนี้พวกว่าที่พ่อตาผมเนี่ยเขาก็มีเพื่อนสนิทเขาอยู่4คนแต่ว่าทุกคนก็เป็นคนต่างด้าวหมดอ่ะเขาก็ซื้อตึกไม่ได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาว่าที่ลูกเขยมึงเนี่ยมาหุ้นด้วยเพื่อเอาชื่อไปซื้อตึกก็ตกลงหุ้นกันคนละ 20,000 เป็นแสนหนึ่งนะตอนนั้นอ่ะติดหนี้ครั้งแรกในชีวิตเสร็จแล้วเราก็ตามทัวร์ไปเกาะล้านดูว่าไปเกาะล้านเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไกด์ก็พาแขกนั่งเรือสมัยก่อนมันเป็นเรือฉลอมเรือตังเกเล็กๆกันนะมันก็ตุ้ง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 ไปเกาะล้านกว่าจะถึงก็ชั่วโมงครึ่งแล้วระหว่างกลางทะเลเนี่ยเขาก็ให้แขกเนี่ยจอดแล้วก็ตกปลาตกปลาเสร็จเอาขึ้นมาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินซาชิมิปลาดิบใช่ไหมเขาก็มีซีอิ๊วไกด์ก็เอาซีอิ๊วญี่ปุ่นขวดใหญ่ๆไปแล้วก็พอตกขึ้นมาได้เนี่ยก็เอามีดแล่อะไรก็จิ้มซีอิ๊วกินกันมีวาซาบิมีอะไรตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักนะคนญี่ปุ่นทำไมเขากินอย่างนี้วะผมก็ตามทัวร์ไปเรื่อยๆไปเกาะล้านไปดูว่าโอ้โหสมัยนั้นที่เกาะล้านก็ปูม้าเนี่ยแขกชอบกินมากปูต้มเนี่ยคุณเชื่อไหมตอนนั้นปูม้ากิโลละ7บาทกิโลละ7บาทปูม้า3ตัวเนี่ย7บาทนะมันมีสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจไปอยู่พัทยาเพราะว่าเด็กเรือที่เป็นคนขับเรือพาญี่ปุ่นไปเนี่ยเจ้าของเรือจะให้เงิน5บาทเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงนะไอ้เด็กเรือที่มันขับเรือเนี่ยมันเอาเงิน5บาทที่เจ้าของเรือให้ไปซื้อปลาหมึกเนี่ยไปซื้อกัญชาดูดแล้วมันก็ไม่มีเงินซื้อเหยื่อแล้วพอมันไปจอดกลางทะเลเว้ยมันบอกว่าพี่ถือพวงมาลัยเรือให้ผมติงนะผมไม่มีเหยื่อตกปลาเพราะเอาเงินไปซื้อกัญชาหมดแล้วแล้วทำไงพี่เฉยๆมันนั่งลงไอ้พวกนี้มันไม่ได้ใส่รองเท้านะเท้ามันหนังหนามากมันเอามีดเนี่ย
ถือหนังส้นเท้ามันอ่ะค่อยๆตัดหนังส้นเท้ามันออกมาแล้วมันก็หั่นแล้วมันก็เกี่ยวเบ็ดไว้แล้วโยนลงไปพอโยนลงไปปุ๊บมันก็ดึงปลาขึ้นมาแล้วเอาเนื้อปลาเนี่ยไปเป็นเหยื่อผมบอกโอ้โหมันอยู่ที่นี่มันหากินง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยมาอยู่ที่นี่ดีกว่าวะถ้าเกิดเราทำการค้าเราอะไรขาดทุนอะไรต่างซื้อเรือเล็กๆสักลำออกมาตกปลาเนี่ยทำปลาเค็มขายคงไม่จนหรอกผมตัดสินใจว่ามาอยู่พัทยาดีกว่าแล้วพอดีไอ้กิจการที่พวกหุ้นส่วนว่าที่พ่อตาผมเนี่ยเขาทำอยู่เนี่ยคนหนึ่งเข้าไปเป็นผู้จัดการดูแลแล้วแกก็เอาเมียน้อยไปอยู่แล้วแกขี้เหนียวกิจการมันก็ไม่เวิร์กในที่สุดร้านมันก็ขาดทุนทำไปได้5เดือน6เดือนก็ไม่มีเงินผ่อนห้องแถวเขาก็บริษัทก็เขียนจดหมายว่าจะยึดห้องแถวเขียนมาหาผมสิทุก2เดือน3เดือนบริษัทก็เขียนจดหมายมาทวงแล้วมีจดหมายทนายมาขู่อะไรเรื่อยเลยเสร็จแล้วหุ้นส่วนก็มานั่งคุยเขาบอกว่าธุรกิจมันไปไม่ไหวว่าขาดทุนว่ะเลิกดีกว่าอาเจกชวนผมมาเข้าทำธุรกิจครั้งแรกก็เจ๊งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออก็มันไปไม่ไหวอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าลือเสียดายนะพวกวัวจะขายหุ้นให้ลือถูกๆอ่ะเขาลงคนละ 20,000 น่ะ 25% แล้วกัน4คนเขาคิด 25% ของ 20,000 น่ะก็คือคนละ 5,000 วัวขายหุ้น 20,000 ให้ลือคนละ 5,000 แล้วเมื่อไหร่จ่ายก็ได้นะไม่มนมึงเอาไปเลยผมก็ตกลงซื้อร้านมาทำคนเดียวนั่นน่ะด้วยเงิน 20,000 แล้วผมก็ดูที่ก่อนร้านน่ะร้านอาหารมันทำก็บริการกันแบบลูกทุ่งอะนะก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ปรับปรุงนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยจะพลัดจะผูไปแล้วเราก็เลยโดดเข้าไปพัฒนาที่นั่นอะตอนนั้นผมถูกเกณฑ์ทหารเพราะว่าเราเรียนพ่อช่างเรียนรอดอปี3แล้วไม่สอบรอดอจบไปก็เป็นครูแล้ววะไม่เรียนก็ได้แล้วเราก็ตัดสินใจทีหลังก็ไม่เป็นครูปี2517อะพันเอกณรงค์กิตติขจรเข้ามีคำสั่งให้คนหนีทหารทั้งหมดเนี่ยไปจับให้หมดผมโดนในอำเภอสั่งให้กำนันไปเอามาเกณฑ์ทหารโดยไม่ได้จับใบดำใบแดงแล้วไปเป็นทหารพอเรารู้ว่าเราถูกเกณฑ์ทหารแล้วตอนนี้เราก็คิดดีว่าเออเราจะทำยังไงจะไปอยู่กรมไหนดีวะหาที่ว่าจะไปอยู่กรมไหนสบายก็ไปหาพี่ๆที่เคยรับใช้เขาเราทำงานให้เขาพี่คนที่ป้ายโรงเรียนช่างฝีมือปัญจพิทยาเนี่ยเขาเป็นทหารอากาศเขาบอกเขารู้จักเขามีเพื่อนอยู่ที่ททบ5เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอเองไปอยู่เนี่ยไปอยู่ช่อง5ไปช่วยเขาทำฉากทำอะไรดีกว่าเขาก็น่าจะอยากได้เขาก็ทำเรื่องขอตัวเสร็จแล้วทางภรรยาผมเนี่ยเขาก็รู้จักผู้ใหญ่อีกคนนึงเขาก็ช่วยกันไปวิ่งเต้นยังไงผมก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วพอวันที่ไปถึงมทบ1เนี่ยผมก็โดนเตะครั้งแรกเลยเพราะอะไรรู้ไหมพอเขาไปแยกเหล่าปรากฏว่าชื่อผมเนี่ยมีคนมาขอไป2คนคนหนึ่งเป็นพันเอกมาขอไปอยู่ช่อง5แต่อีกคนหนึ่งชื่อผมเหมือนกันพลเอกมาขอไปอยู่ปตอที่ทางภรรยาผมไปติดต่อเขาก็ปรึกษากันเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพลเอกเขาขอมึงไปอยู่ปตอมึงก็ไปอยู่ปตอเขายศใหญ่กว่าช่อง5ไอ้ใน10ที่มาจากปตอมันมารับมันเตะก้นผมก่อนเลยมึงเส้นใหญ่นี่หว่าไอ้หานี่เตะป้าบไปก่อนเลยนี่แหละได้ชิมก่อนเลยพอเข้าไปอยู่ในกรมก็ถูกหมายหัวแล้วล่ะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรเราก็เรียนรอดอมาบ้างแล้วเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามแต่ว่าโหเราก็ไม่เคยเจอเลยนะชีวิตในนั้นซึ่งคนอื่นเขาทนได้เราก็ทนอ่ะนะแต่ว่าเรา
ินอาหารไม่ได้ผมเดินไปโรงเลี้ยงทหารที่มันอยู่พลาธิการเนี่ยเขามีเตาใหญ่ๆนะกระทะมันหั่นผักบุ้งนะมันนั่งเอาขาขึ้นมาเงี้ยหั่นผักบุ้งหั่นเสร็จมันเอาขาเนี่ยปาดลงกระทะมันเอาขากวาดผักบุ้งลงกระทะแล้วเราก็กินผักบุ้งกันนะโอ้โหแล้วโหทำให้กูกินอย่างนี้เลยถูกหมายหัวให้พวกในสิบเขาหมั่นไส้ผมเยอะนะเพราะว่าเขาเรียกว่าผมเส้นใหญ่3เดือนแรกเนี่ยฝึกภรรยาเข้ามาเยี่ยมตอนนั้นภรรยาผมท้องแล้วนะท้องใหญ่เลยไอ้พลทหารเนี่ย 4-5 คนก็เมียท้องเหมือนกันพอวันเสาร์เนี่ยเมียก็มาเยี่ยมโอ้โหเป็นที่สนุกสนานมากกองเชียร์เนี่ยก็ตบมือเชียร์เลยนะ4คนเดินมาเมียใครเดินสวยกันท้องแล้วเดินพอดีกันเลยก็สนุกผมก็สั่งเมียบอกว่าเรามีเวลา2วันคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่างให้ไปที่ไอ้หอพระคริสต์ธรรมที่เราเคยเขียนภาพประกอบเรื่องหนังสือเด็กที่สาธรให้เขาอะว่าเรามีเวลาว่างขอหนังสือมาวาดรูปภรรยาเขาก็ไปรับงานมาวาดรูปผมก็วันว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็เอาอุปกรณ์เอาสีเอากระดาษมาแล้วก็วาดรูปบนเตียงนอนในกรมทหารนั่นแหละวาดรูป2วันผมก็วาดเสร็จอะทั้งวัน2วันเนี่ยนะวาดเสร็จแล้วก็พออีกอาทิตย์นึงภรรยาเข้ามารับไปส่งพอรับไปส่งก็เอางานใหม่มาให้ตอนนี้เวลาไปส่งเนี่ยเขาจะต้องให้ผมเซ็นรับเงินใช่ไหมเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านสายตาใน10ผู้คุมอะมันก็มีเอกสารที่ต้องให้ผมเซ็นรับเงิน 3,000 บาทในหนังสือ1เล่มเนี่ยมาให้ใน10ไอ้ใน10ที่มันเตะผมวันแรกอะนะมันเป็นคนตรวจโอ้ยฮ่ามึงนี่อะไรวะเสาร์อาทิตย์มึงมานั่งป้ายอะไรเงี้ยมึงได้ตั้ง 3,000 บาทกูแหกปากกับมึงทั้งเดือนเองกูได้750โอ้โหผมยิ่งเป็นที่หมายหัวกับมันใหญ่เลยโอ้โหมันแกล้งชิบหายแล้วเวลาฝึกเนี่ยผมอยู่ปตอนะ 1,000 เวลาฝึกโอ้ผมเป็นพลวิทยุแม่ให้ผมแบกไอ้วิทยุสื่อสารขึ้นหลังปีนขึ้นรถถังแม่งก็กระแทกเอาปืนกลกระแทกนะแข้งผมโอ้เป็นที่เอ้ายอมมันไม่เป็นไรยอมมันเราก็ไม่ว่าอะไรต้องอดทนหน้าดูเลยตอนเป็นพลทหารเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแล้วตอนนั้นเงินเดือนคุณรู้ไหมว่าพลทหารตอนนั้นเงินเดือนเหลือเท่าไหร่หักค่าที่นอนหักค่ารองเท้าหักค่าชุดเหลือ74บาทนั่นแหละก็ได้ออกมาก็ได้เพื่อนมาคนหนึ่งเป็นบัดดี้กันไปเปิดร้านอาหารกันครั้งแรกเราก็ไปเช่าหาดหนึ่งเป็นหาดไม่มีใครอยู่ร้านอาหารที่เขาทำกันอยู่เขาอยู่หาดตะแหวนเขาร้านพวกลุงป้าๆเนี่ยเขาอยู่กลางหาดเรามาเช่าอีกหาดนึงชื่อหาดทองหลางไม่มีใครเลยเราก็ไปสร้างเราสองคนกับเพื่อนทหารชื่อยันไปเราไปสร้างร้านอาหารร้านนี้กันไปแล้วก็ออกเมนูเองมีปูต้มมีกุ้งต้มมีหอยลายผัดมีปลากระพงแล้วมีข้าวผัดมีสับปะรดเป็นของหวานอะไรเงี้ยนะขายเป็นอาหารชุดที่ก่อนร้านยังไม่มีใครทำอาหารชุดเราเป็นพวกนครปฐมพวกเราทำโต๊ะจีนเรารู้ไงเราทำอาหารชุดแล้วก็เริ่มทำกันโอ้กิจการดีมากร้านอาหารไปได้ดีตอนนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังมาปูม้ากิโลละ7บาทหอยลายกิโลละ7บาทแต่ว่ามันก็ลำบากที่ว่าที่ก่อนร้านยังไม่มีไฟฟ้าเราต้องทุกน้ำจืดทุกน้ำแข็งทุกเครื่องดื่มทุกอะไรมาทุกวันต้องจ้างเรือค่าใช้จ่ายมันก็สูงแต่ก็กิจการไปได้ดีมากพวกคนเรือที่รับแขกญี่ปุ่นไปเนี่ยมันมีบางคนมันนิสัยไม่ค่อยดีอะลูกค้าญี่ปุ่นของหายเรื่อยคุณรู้ไหมว่าเขาทำยังไงเวลาญี่ปุ่นมันไปก่อนร้านเนี่ยขาไปเนี่ยทุกอย่างดีหมดแล้วก็มีเตียงผ้าใบให้เขานอนผึ่งแดดแล้วเวลาเรื่องนั่งเรือกลับมาชั่วโมงครึ่งเนี่ย
ตุ้ง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 กว่าจะถึงพัทยาเนี่ยทุกคนก็หลับหมดนะนอนหลับแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ข้างๆตัวแล้วก็นอนไอ้คนเรือเนี่ยมันก็จะเดินเวลาเรือมันยังไม่ถึงฝั่งนะมันก็จะเดินทำทีเป็นเดินไปหัวเรือไปดูสมอเดินวนมันดูจริงๆเดินไปมาดูกระเป๋าแขกฮะเวลาเรือมันจะมาใกล้ๆฝั่งเนี่ยไอ้พวกนี้จะเอาเท้าเนี่ยเขี่ยกระเป๋าลงน้ำเลยพอมันเขี่ยกระเป๋าลงน้ำแล้วมันดูหมายอ่ะคนเรือเขาดูหมายนะเขาดูหมายเนี่ยว่าเรือมันอยู่ตรงนี้ต้นมะพร้าวต้นนี้มันอยู่ตรงหลังคาตรงนี้เวลานี่มันมานี่มันแล้วเวลามันกลับมาแล้วมันมางมแล้วเวลาลูกค้ากระเป๋าตังหายกล้องถ่ายรูปหายอะไรหายเนี่ยให้สายสืบไปอ๋อมันหากินอย่างนี้ผมก็พยายามรวมเอาคนที่นิสัยที่คิดว่าดีๆเนี่ยพวกลุงแล้วพวกเด็กๆ เรือหนุ่มๆอะไรต่างเนี่ยมานั่งคุยกันว่าแขกมีไหมเขาบอกเขาไม่มีแขกเราบอกเอางี้ถ้ามารวมกันนะทำสัญญากันนะจะซื่อสัตย์ไม่โกงแขกแล้วบริการดีแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีผมจะหาแขกให้เขาบอกว่าแล้วเฮียจะให้ทำไงก็ไปตัดผมแคะหูแปรงฟันให้ดีแต่งตัวสะอาดแล้วเอาเรือไปขึ้นคานทาสีเรือใหม่ผมไปเขียนชื่อเรือใหม่ออกสีออกแบบเรือให้ใหม่แล้วรวมกันแล้วผมถ่ายรูปเรือเนี่ยมาขึ้นบริษัทผมก็เอารูปเรือพวกนี้ขึ้นมาบริษัทที่กรุงเทพที่พ่อตารับถ่ายรูปแล้วบอกว่าถ้าอยากได้เรือที่ซื่อสัตย์ไม่มีขโมยเนี่ยมาสั่งเรือที่ร้านผมแล้วร้านผมเนี่ยขายรองเท้าแตะขายกางเกงว่ายน้ำขายหมวกขายเสื้อฮาวายขายยาทาผมทาผิวคุณเชื่อไหมรองเท้าแตะขายดีมากเพราะไม่มีใครเอารองเท้าแตะใส่กระเป๋ามาด้วยตอนนั้นผมมีเพื่อนทำโรงงานรองเท้าแตะมันขายให้ผมคู่ละ5บาทโรงงานอยู่ที่สามพรานที่บ้านผมผมเอามาขายได้15บาทคุณเชื่อไหมบางเดือนผมขายรองเท้าแตะรถบรรทุกสร้างตัวด้วยรองเท้าแตะเลยนะพอเอาเรือเนี่ยไปให้บริษัทดูบริษัทก็ส่งแขกมาให้เราแล้วก็ไปกินข้าวร้านเราอีกที่เกาะล้านมันก็ครบวงจรนะครบวงจรเลยตอนนี้เกือบเจอตีนครั้งแรกพอทำไปได้สักประมาณ 4-5 เดือนกิจการมันก็ดีนะตอนนั้นผมก็มีสตังค์แล้วตอนนี้ใช้รถปิกอัพคันแรกแล้วตอนเย็นเนี่ยผมลงมาจากบนเขาโรยิงคลิปพอลงมานะมันมีไอ้ตังเก3คนแม่งยืนปิดถนนเลย3คนมันยืนจับมือขวางถนนเนี่ยนะคนนึงเนี่ยมาอ้วนใหญ่ยังถังน้ำมัน200ลิตรอ่ะไอเวกชื่อไอเวกผมก็จอดลงมาเอ๊ะไอ้นี่มันคนเรือนี่หว่าถามว่ามีอะไรเหรอพี่ไอเวกคนอ้วนที่สุดมันหลับตาพูดมันกำหมัดมันบอกมึงแย่งแขกกูมึงแย่งแขกกูพูดแค่นี้แล้วบอกแขกของพวกพี่แขกอะไรอ่ะแขกที่ลงเรือมึงอ่ะแขกกูอ้าวแล้วทำไมเขาไม่มาลงเรือพี่อ่ะผมก็บอกเอางี้ก็พี่ก็ไปตัดผมไปแต่งเรือใหม่ทำสายเบ็ดให้ดีแล้วก็ให้ลูกน้องแต่งตัวให้ดีแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะจัดแขกให้คุยไม่ตกลงมันก็กำหมัดจะเล่นผมท่าเดียวผมคิดว่าตายตอนนั้นผมหนักแค่53กิโลเองนะตอนนั้นผมก็เลยบอกมันว่าอย่างเงี้ยพี่ผมมีเวลา10นาทีนะผมต้องขึ้นไปหาไกด์พี่จะทำอะไรก็ทำซะเดี๋ยวผมจะหลับตาแต่ผมบอกไว้ก่อนนะผมเป็นคนนครปฐมสมัยนั้นนครปฐมแถวดอนยายหอมมันยิงตายบ่อยมากนะลงสือพิมพ์ผมมาจากนครปฐมผมมาทำหากินที่นี่สุจริตพี่จะทำอะไรผมเชิญเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นลูกเมียของพี่เป็นอะไรอย่าโทษกันนะแล้วผมก็หลับตาผมก็ได้ยินเสียงฟืดฟาดฟืดฟาดสักพักผมบอกพี่ผมต้องไปแล้วนะ10นาทีแล้วผมขึ้นรถแล้วมันก็เปิดทางให้ผมเลยจะไม่ทำอะไรไม่ทำด้วยคำว่านครปฐมผมมีเงินล้านบาทแรกอายุ27เขาส่งสัตว์เลี้ยงอะไรมาให้คุณไม่รู้แม่งตายหมดเลยเน่าชิบหายเลยอยู่ในเนี้ยนะสุรกรไม่รู้เรื่องแต่ผมก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันหอยดองของป้าพรช่วงที่เราไม่อยู่เดือนกว่าเนี่ย
อยู่บริหารเนี่ยขาดทุน150,000หมดเงินไปประมาณหลายแสนประมาณเกือบ700,000